ในพรรคพลังประชารัฐเองมันก็มีแผลเป็นที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเผชิญอยู่เช่นเดียวกันต้องบอกว่าตอนนั้นผู้กองธรรมนัสกับสามิตรเนี่ยผนึกกันและไปเรื่องของตำแหน่งเลขาธิการพรรคตอนนั้นใช่คุณสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์คุณสมภพออกไปเนี่ยก็เอาสามิตรเข้ามาสามิตรเป็นเลขาธิการคุณอนุชานาคาใสเสร็จแล้วสามิตรกับคุณสามชอก็มาแย่งเก้าอี้กันนั้นเลยเป็นแผลเป็นอยู่ในพรรคประชารัฐเป็นการชิงเก้าอี้เลขาธิการพรรคจากกลุ่มสามมิตรครับมิตรที่เคยเป็นมิตรร่วมลบพอสงบก็ลบกันเอง จัดคนจัดพวกลงในกรรมาธิการใครไม่ใช่พวกหลุดโดยเฉพาะกรรมาธิการด้วยงบประมาณถูกตอนนั้นโอ้ซัดกันเละนี่คือแผลเป็นนี่4กย.ที่ผ่านมาซักฟอกศึกซักพอกมีปฏิบัติการลอยแพนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็เป็นแผลเป็นครับ6รัฐมนตรีพบนายกและพลเอกประวิตรและถกกันชุดใหญ่เป็นแผลเป็นที่ใหญ่มากเพราะ6รัฐมนตรีที่ไปพบนายกและพบลุงป้อมวันนั้นเป้าหมายคือต้องการปลดเลขาธิการพรรคปลดผู้กองธรรมนัสใช่ผู้กองธรรมนัสต้องมีความรู้สึกในจิตใจหลังจากนั้นเราจะเห็นล่องรอยปรากฏการจะชกจะต่อยกันหลายคราทั้งกับคุณสันติพร้อมพัฒน์และการปะทะคารมกันกับคุณชัยวุฒนาคมานุสรครับกรรมการบริหารพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ครับเห็นไหมครับแผลเป็นจากวาทกรรมเลือกคนมีตังมีชาติตระกูลครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคำถามนะฮะทำไมล่ะมันแตกอยู่แล้วครับไม่มีคำถามเลยครับแตกแล้วจริงๆเหรอต้องบอกว่าจริงๆสิ่งที่เราเห็นตัวนี้คือยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่โครงสร้างของพลังประชารัฐนั้นแตกมานานแล้วมีหลายก๊กอยู่กันด้วยแบบประนีประนอมมาหลายๆเรื่องทั้งๆที่ขัดแย้งกันหนักแตกกันหนักแต่ประคับประคองเพื่อให้จบรัฐบาลเท่านั้นเองครับอยู่ที่ว่าจะแสดงออกในเชิงกายภาพมาเมื่อไหร่ปรากฏการณ์ของแชทหลุดมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่านั่นคือยอดของภูเขาน้ำแข็งที่เห็นการแตกเล้าอย่างชัดเจนในพลังประชารัฐแชทหลุดที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรและมีการอ้างกันถึงโพว่าควรจะทำโพเพื่อไปดูซิว่าพรรคนี้ล่ะที่ตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรตกต่ำเพราะใครครับใช่เป็นเพราะตัวเลขาธิการหรือไม่เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและวันนี้ผู้ที่แชททั้งสองคนเปิดตัวออกมาแล้วนั่นคือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครับคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ละออกไปจากห้องวิบโคศกเลยโคศกวิบเลยลาออกเลยออกเลยลบข้อมูลแล้วก็ออกกันไปหมดเลยเป็นการสะท้อนว่าแชทหลุดนั้นนำไปสู่รอยร้าวครับคุณสุชาติชมกลิ่นแสดงสุภาพบุรุษเลยว่าใช่นี่เป็นลายของผมเองคนแคปต้องการสร้างประเด็นให้เป็นข่าวในกลุ่มคือในกลุ่มทีมโฆษกวิปเนี่ยมีทั้งหมด8คนครับลายทีมโฆษกวิปเนี่ยตั้งมานานแล้วสมัยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เป็นประธานวิปนั่นแหละคุณวิรัตก็อยู่ในนี่แหละคุณวิรัตก็อยู่หนึ่งใน8นี่แหละแล้วคุณศิระเจนจาคะคุณสุชาติชมกลิ่นแลมโบ้ดร.เสกสกลเนี่ยแหละแล้วคุณใครอีกเนี่ย8คนครับตั้งเพื่อที่จะตอบโต้ข้อมูลว่ามีอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้แอคทีฟมานานแล้วเพราะมันต่างคนคนละกลุ่มไงครับเมื่อก่อน3ชง3ชคุณสุชาติตอนหลังก็แยกๆกันไปรอบนี้แสดงว่ามือหลุด นะบอกว่าไม่ใช่ความลับคนแคปส่งต่อในหวังผลอะไรการทำโพคือการคือในระบบประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมืองเนี่ยใช่หรือไม่ดีกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการในพรรคใช่หรือไม่ครับนี่ตั้งคำถามและที่พาดพิงถึงธรรมนัสนั่นเป็นการยกตัวอย่างเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพาดพิงค่อนข้างเยอะการให้โพเป็นตัวตัดสินข้อที่จริงอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะยุติธรรมมากกว่าการพูดไปเรื่อยๆนี่คือคำอธิบายของคนคุณสุชาติชมกลิ่นไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาและปัญหาทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากอะไรครับแผลเป็นในช่วงเลือกตั้งซ่อมแผลเป็นอะไรแผลเป็นคือการเลือกคนที่มีความพร้อมครับมาลงรับการเลือกตั้งใช่หรือไม่แผลเป็นเพราะว่าชาติตระกูลดีใช่หรือไม่แผลเป็นเพราะว่ามีสตังใช่หรือไม่และผลการเลือกตั้งที่สงขลากลายเป็นวาทกรรม
ข้ามเขตไปถึงชุมพรครับรวยจึงจะเป็นประชาธิปไตยถูกต้องน่าจะวิบัติครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก่อนวันที่10อะโพของพลังประชารัฐยังนำอยู่60 40แต่พอทำโพใหม่วันที่14มกราครับโพเท่ากันก็คือ41 41อยู่ที่ว่าตอนนั้นอ่ะใครจะแอคชั่นมากกว่ากันครับสุดท้ายประชาธิปัตย์แอคชั่นมากกว่าก็ชนะไป 5,000 5,000 กว่าคะแนนมันแผลเป็นจากเลือกตั้งซ่อมครับมันเลยกลายเป็นแผลใหญ่ในปัจจุบันแผลลึกอีกตัวนึงต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้คุณสุชาติชมกลิ่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพรรคนั้นถูกไอ้โม่งอ่ะเลื่อยขาเก้าอี้อยู่นั่นน่ะจำได้ไหมตอนที่มีการเปิดศึกซักฟอกอ่ะก่อนศึกซักฟอกได้ทำไปนะสองครั้งนะครับที่จะทำยังไงได้ให้ตำแหน่งเก้าอี้ตัวเนี้ยออกไปพยายามที่จะคว่ำพร้อมกับท่านนายกครั้งก่อนวันที่4ถูกเห็นไหมและคุณสุชาติก็ไม่ธรรมดานะเครือข่ายคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสอสอในพักพลังประชารัฐที่ดูแลอยู่เนี่ยยังต่ำ 15-17 คนมีที่ไหนบ้างพี่โอคิดว่าชลบุรีนะ 2-3 คนจันน่าจะมีสักคนไหมจันทบุรีคนหนึ่งสมุทรปราการเนี่ยคน2คนสมุทรปราการนะกาญจนบุรีมีไหมมีเครือข่ายมีนะสองคนเพชรบุรีมีไหม2คนจะได้3หรือเปล่าไม่แน่ใจนราธิวาสมีไหมมี2คนนั่นยังไงลองไล่ดูนู่นลพบุรีก็มีลพบุรีมีเครือข่ายของคุณสุชาติก็ไม่ธรรมดาพลังประชารัฐมาจากไผ่ลอยกอครับมีกออะไรบ้างชัดๆคือกอก๊กของสามมิตรชัดเจนก๊กของผู้กองธรรมนัสก๊กของคุณวิรัตนีโคราชแกคุณก๊กคุณนิโรธวิปรัฐบาลตอนนี้ครับก๊กของท่านหัวหน้าพรรคเลยลุงป้อมเลยก๊กของท่านนายกก็มีอยู่นี่นะฝังอยู่นี่นะก็ของพลังชนชัดเจนชัดเจนโคต้านั่งก็อีลัมตีด้วยก๊กนี่คนวราเทพก็มีเห็นไหมฮะเมื่อมีมาจากไผ่ร้อยกอไม่ได้หน่อเดียวกันทุกคนก็พร้อมที่จะหาลังใหม่เมื่อลังเดิมนั้นเจอพายุแล้วก็ปลิวกระจายครับครับตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นพลังประชารัฐเลือดไหลครับมานี่แล้วตอนนี้สองคนนี้นำล่องเปิดตัวมาแล้วคุณสุพลฟองงามกรรมการบริหารพรรคครับคุณสันติกีรนันท์นี่ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคสองคนนี้อาจจะบอกว่าใกล้ชิดกับคุณสมคิดครับแต่ไม่ใช่สองคนนี้อย่างเดียวครับนี่เมื่อมีผู้ฝูงครับฝูงอื่นๆก็จะเดินตามครับว่ากันว่าเปิดพรรคไทยสร้างสรรค์นะมีคนพลังประชารัฐไปแอบซ่อนนั่งคุยอย่างน้อย4คน